็คือจะมาเป็นอุทาหรณ์เนาะสอนใจคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีลูกวัยกำลังซนเนี่ย 3-4 ขวบอะค่ะเรื่องคือเรามีลูกค่ะลูกเราจะมี2คนคนโตเนี่ยเขาจะ3ขวบกว่าแล้วก็คนเล็กเนี่ยขวบกว่าลูกคนโตเนี่ยน้องชื่อว่าน้องกัปตันเนาะแล้วที่มีน้องเนี่ยก็คือยังเรียนไม่จบลำบากมากตอนที่มีน้องอะค่ะก็คือได้ดรอปเรียนอย่างเงี้ยแล้วแฟนคือเป็นนักมวยอย่างเงี้ยค่ะพอเขารู้ว่าเราท้องเขาก็ออกจากค่ายมาแล้วก็พาเราไปตลอดหาใบเงินเก็บไว้ดูแลลูกอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นพ่อแม่ก็ยังไม่รู้ค่ะมารู้ตอนเราใกล้จะคลอดแล้วแต่ตอนนั้นพ่อแม่ก็ไม่ยอมรับพี่คิดว่าเงินจะซื้อที่นอนให้ลูกยังไม่มีอ่ะพี่ต้องเช่ากัน2คนเนาะค่ะจนน้องสาวก็น้องสาวก็ซื้อของมาให้แล้วก็คนข้างห้องเขาเอ็นดูเขาก็ซื้อที่นอนมาให้ค่ะจนวันนึงแม่ก็สงสารนะเนาะก็บอกมาเดี๋ยวแม่เลี้ยงให้ก็เหมือนจะไปได้ดีเราก็กลับไปเรียนต่อเนี่ยค่ะจนมามีน้องอีกคนนึงก็ได้หยุดค่ะพอหยุดเสร็จปุ๊บก็ได้กลับไปเรียนต่อให้ได้ออกฝึกต่อแล้วทีนี้เราก็เที่ยวเอาลูกมาอยู่ด้วยค่ะด้วยความที่เราคิดถึงอ่ะถ้าพูดตรงๆคือเรารักน้องคนโตมากกว่าคนเล็กอะค่ะเพราะว่าคนโตนี่คือลำบากด้วยกันมามากกดมือกินมืออย่างเงี้ยค่ะลำบากด้วยกันมามากแต่ตอนที่มีคนที่สองคือสบายแล้วเพราะว่าพ่อแม่ก็ซัพพอร์ตเรื่องเงินทองแล้วก็ดูแลลูกให้แล้วก็พาลูกออกกลับไปมาที่บ้านเพราะว่าสงสารลูกอะค่ะเพราะว่าเวลาฝึกสอนเสร็จใช่ไหมคะหนูเป็นครูอะค่ะตอนเย็นหนูก็ต้องมาขายของหาเงินต่อไม่มีเวลาให้ลูกค่ะแต่เขาก็ยังอยากอยู่กับเรานะแต่เราเป็นคือหนูเป็นซึมเศร้าอะค่ะพี่บางครั้งแบบหนูทะเลาะกับแฟนมาแบบอารมณ์มาใส่ที่ลูกอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนหนูไม่เคยเป็นอย่างเงี้ยหนูก็แบบมาตีเขามาแบบไปลงกับเขาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนาะพอเราเริ่มฝึกสอนเทอมที่สองใช่ไหมคะก็จะเป็นช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่แล้วก็อยากกลับบ้านทหารเลยเนี่ยค่ะพระอาจารย์เขาก็ทักมาว่าเนี่ยระวังจะเสียของรักนะเพราะว่าเกณฑ์เราอ่ะยังไม่มีทางที่จะได้ของใหญ่ก็คือรถอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้สนใจอะไรคือเราก็ไปสนใจที่เขาบอกแต่เราลืมแบบว่ามันจะมีอะไรไม่รู้ที่เขาบอกลืมไปเลยอะค่ะลืมทำอย่างนึงเราก็ไม่ได้สนใจอะไรใช่ไหมน้องสาวก็เลยบอกแม่ว่าแม่อยากให้พี่กลับไปรับลูกเลยเนี่ยพระอาจารย์เขาทักหนูหนูก็ดึงดังที่จะกลับไปแม่หนูก็ผงใจก็เลยรีบเอาลูกมาให้ตอนแรกจะเอาลูกคนเล็กมาแต่ด้วยความที่เราก็รักลูกคนโตมากกว่าพี่ก็เลยแม่เอาคนโตมาได้ไหมแกก็เอามาให้นะคะก็วางแผนกับแฟนไว้ว่าโอเควันที่11เนี่ยนะมันเป็นวันเด็กเราอยากพาลูกไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะว่าปีที่แล้วก็ไม่ได้ไปเนี่ยค่ะคนมันเยอะเราเหมาแท็กซี่ไปรถมันติดเขาก็ไม่ไปอย่างเงี้ยก็วางแผนไว้แล้วแฟนก็เตรียมลางานไว้วันที่7มกราคมอันนี้จำได้ดีเลยเราก็ไปฝึกสอนตามปกตินี่แหละพอช่วงประมาณ9โมงกว่าเนี่ยเราก็จะกลับมารับลูกเราไปโรงเรียนนะคะเพราะแฟนจะไปทำงานแล้วอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีก็บอกเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งก็ได้วันนี้ขี้เกียจขี่รถเก๋งเพราะบางครั้งมันหาที่จอดรถยากก็เลยไปส่งแฟนลูกก็หลับอยู่ยังไม่ตื่นคราวนี้หนูลืมบอกไปว่าวันก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะมันมีลางสังหรณ์ก็คือหนูอะขี่รถมอเตอร์ไซค์เอาขยะไปทิ้งข้างล่างหอค่ะเราได้ยินเสียงหล่นดังตุ๊บอยู่ตรงข้างหอเราก็หันไปนี่ลูกกูตกตึกหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยก็ไม่มีเพราะลูกกูไม่เคยไปหลังระเบียงสักทีค่ะแล้วก็รีบขึ้นไปหาเขาก็เล่นของเล่นมือโทรศัพท์รอปกติอะค่ะทีนี้พอวันที่เกิดเรื่องอะค่ะเราก็ไปส่งแฟนทำงานทีตอนจะเดินลงมาปุ๊บแฟนก็บอกว่าวันนี้ทำไมไม่เอาลูกไปเขาก็บอกไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเมื่อคืนลูกนอนดึกนะคะ3เขาไม่ยอมหลับสักทีเขามีแต่มากอดมาหอมเราอย่างเงี้ยค่ะตอนเดินลงมาใช่ไหมคะได้ยินเสียงลมพัดประตูดังตึ้มเหมือนเป็นเสียงเตือนเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะบอกให้แฟนอะขึ้นไปรับลูกแต่มันอะไรมันผัดตาให้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกลงไปเลยขณะที่ขี่ไปส่งก็ยังคิดว่าทำไมกูไม่เอาลูกมาวะค่ะจนไปส่งแฟนก็เลยไปเติมน้ำมันขณะที่ตอนกลางคืนอะก่อนจะเกิดเรื่องเราก็ขี่ไปที่ปั๊มแล้วแต่เราใจลอยขี่ออกมาไม่ยอมเติมพอเราขี่กลับมาที่หอปุ๊บพี่หันไปอะขาลูกตกข้างล่างอะในรูปภาพแบบเขาก็นอนมาเขานอนกองก้นแต่ว่านอนเป็นตัวเรียบนอนคว่ำพี่เราก็ตกใจแล้วก็อุ้มเขามาด้วยความที่เราแบบลูกตกลงมาได้ยังไงวะลูกตกมาจากไหนคะจากข้างบนเลยค่ะลงมาข้างล่างเลยมาเห็นตอนที่กลับบ้านแล้วลงมาแล้วใช่ค่ะไม่มีใครเห็นค่ะพี่ไม่มีใครเห็นหนูไปเห็นคนแรกโอ้โหก็คือตกลงมาปุ๊บคือหนูขี่เข้ามาปั๊บคือถ้าหนูไม่ไปเติมน้ำมันอ่ะก็คือหนูก็กลับมาทันลูกไม่เป็นอะไรอ่ะพี่ไม่ได้ปิดประตูหลังบ้านหรือว่าอะไรเหรอคะแค่น่าจะลืมเปลี่ยนครับทุกคืนทุกทีปิดต่อให้ลูกปิดเขาก็ไม่เคยไปเขาจะพูดตลอดว่ากลัวผี
ผีอย่างเงี้ยไม่ไปกลัวผีคือคุณปอแก้วเนี่ยเปิดไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าวันนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกวัยกำลังสนแล้วอีก2เดือนนั้นจะเรียนจบแล้วอ่ะคือหนูก็คุยกับแม่ๆจะเปิดจ้างช่างมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเนาะลูกก็อุ้มลูก2คนเรียนจบช้าก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยถ่ายเป็นรูปครอบครัวคือน่าจะเป็นหัวช่วงที่ขวามั้งคะที่กระทบกระเทือนมากคือเราไปพูดเราเห็นแต่เป็นรอยยาวเลยค่ะคือเลือดไม่ออกแต่เหมือนเป็นรอยเลือดข้างค่ะแล้วก็ตกใจแล้วก็มือไปกดเฮ้ยเป็นอะไรหัวนูเลยหรือเปล่าคราวนี้เราก็เลยอุ้มเข้ามาแล้วเราก็เลยปฐมพยาบาลเขาแล้วก็เป่าปากแล้วก็ทำ CPR ที่หนูเคยทำให้แต่คนอื่นหนูไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาเจออย่างเงี้ยความหัวใจเขาแล้วเขาก็ฟื้นคราวนี้เขาก็ร้องเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาก็ร้องเขาก็เรียกเราแม่อะไรคำแรกเราก็โอ้ยนี่อยู่นี่ลูกแม่อยู่นี่หนูก็ปั๊มหนูก็เป่าปากเขาปั๊มหัวใจเลือดเขาก็ร้องเขาก็บีบมือเราแล้วรู้เลยว่าเขาเจ็บค่ะเรายังไงต่อคะได้เรียกรถพยาบาลเราก็ให้รีบให้เขาเรียกรถพยาบาลเลยค่ะสาเหตุที่น้องปีนลงมาน่าจะแบบว่าเขาอยากจะตื่นเพิ่งตื่นแล้วหาเราแล้วเขาเหมือนกับปีนแล้วทำโทรศัพท์เราตกอะค่ะเพราะแฟนเขาเห็นโทรศัพท์หล่นลงมาก่อนเขาก็เลยเหมือนจะปีนลงมาเก็บให้ว่าเขากลัวเราตีอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เราชอบไปอารมณ์เสียชอบตีเขาอย่างเงี้ยโอเคหลังจากนั้นรถพยาบาลมาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วยังไงต่อคะเขาก็ปฐมพยาบาลเขาก็ร้องเรารู้เลยว่าเขาเจ็บสรุปน้องปลอดภัยใช่ไหมคะคือตอนนั้นน้องมีสติน้องรู้เรื่องอ่ะคือนี่ก่อนจะผ่าใช่ไหมพี่คือน้องดิ้นน้องร้องเนี่ยหมอเขาเลยให้ยาคล้ายยากดประสาทหมอเขาก็ให้แล้วเขาไปคุยว่าต้องผ่าเหตุเกิดตอนเช้ากว่าจะได้ผ่าพี่เกือบทุ่มเลยหมอเขาบอกว่าเลือดน้องผิดปกติเหมือนกับน้องจะช็อตช่วงที่ตกลงมาค่ะค่าเลือดเก็บจำทานไม่ได้แต่น้องก็คิดว่าพี่ถ้าไปทำไมกระชอนเขาอาจจะทำให้เลือดผิดปกติได้เร็วกว่านี้เพราะว่าเราคิดวนไปวนมาที่อะไรก็ไม่ทันที่ไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนแล้วจะได้ผ่าเลยลูกกูจะได้แบบไม่ต้องมาเจ็บอย่างนี้จนเขาเขียนลูกเราขึ้นไปผ่าที่พอผ่าปุ๊บหมอบอกสมองลูกหนูตายเขาบอกให้ทำใจเขาว่าหนูจะทำใจได้ยังไงเมื่อก่อนที่จะผ่าลูกหนูยังมีสติจนถึงขนาดจะขึ้นไปผ่าเขายังแบบยังรู้เรื่องยังอยากจะคุยกับเราอ่ะโอเคค่ะแสดงว่าน้องเป็นเหมือนเจ้าชายนิทราถูกไหมคะไม่ใช่ใช่ค่ะคือเหมือนเสียชีวิตแล้วอ่ะพี่ปัจจุบันนี่คือน้องเสียชีวิตแล้วถูกไหมเสียแล้วค่ะพี่เหมือนหมอเขาให้เวลาเราทำใจ2อาทิตย์อ่ะคือทุกวันนะพี่เรามีความหวังว่าลูกจะตื่นขึ้นมาโอเคค่ะคืออย่างนี้โอเคคือวันนี้ทางรายการนะคะเรารับฟังคุณปอแก้วแหละแล้วจริงๆคุณปอแก้วเล่ารายละเอียดมาค่อนข้างเยอะพี่ขอบอกงี้ได้ไหมคะปอแก้วว่าถือว่ารายละเอียดทั้งหมดนั้นเป็นการที่เราร่วมลำลึกถึงน้องกัปตันนะคะแต่สุดท้ายประเด็นของมันน่าจะอยู่ที่อุทาหรณ์ที่ปอแก้วเปิดเอาไว้มากกว่าว่าหากวันนี้คุณผู้ฟังหรือใครก็ตามที่กำลังต้องดูแลเด็กเล็กนะคะในวัยประมาณนี้ที่เป็นวัยกำลังสนซึ่งปอแก้วบอกเองไม่ควรปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ตามการจากไปของน้องกัปตันน่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณพ่อคุณแม่มากมายและสุดท้ายที่พี่อยากจะบอกปอแก้วคือปอแก้วยังมีลูกอีกหนึ่งคนวิธีการที่แก้ตัวให้ดีที่สุดก็คือดูแลคนเนี้ยที่อยู่กับเราอ่ะให้ดีที่สุดอย่าให้เกิดความผิดพลาดเหมือนคนโตที่เข้าใจเพราะว่าเอาจริงคือต่อให้มันจะเกิดมาสักระยะแต่สำหรับหัวอกคนเป็นแม่ไม่ผิดที่วันนี้ปอแก้วจะวนอยู่ในลูปของการบอกว่าเพราะฉันถ้าวันนั้นฉันไม่เติมน้ำมันถ้าวันนั้นฉันกลับไปเร็วถ้าวันนั้นฉันปิดประตูไม่เป็นไรค่ะแต่วันนี้เนี่ยเรารับฟังนะคะแล้วก็สายของปอแก้วมีประโยชน์แล้วชีวิตที่จากไปของน้องจะเป็นการเตือนสติให้กับอีกหลายๆพ่อแม่เลยหลายๆอีกหลายๆครัวเรือนที่กำลังฟังอยู่แค่นี้แล้วก็ปอแก้วก็มีโอกาสอย่างที่พี่หอมบอกในการที่จะดูแลน้องอีกคนให้ดีที่สุดหนูอยากจะบอกพ่อแม่หลายคนที่แบบว่าลำคาญอย่างเงี้ยค่ะเวลาลูกมากวนอย่างเงี้ยบางครั้งบางคนเล่นเกมอยู่ลำคาญลูกกวนด่าลูกตีลูกเนี่ยค่ะอย่าทำเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันเสียไปอย่างเงี้ยเราจะมานั่งเสียดายเวลาเก็บเศษวันเวลาว่าทำไมตอนนั้นน้องไม่อยู่กับเขาทำไมเราถึงไม่กอดไม่หอมเขาเราไปตีเขาไปมันจะมานั่งเสียดายเวลาอยู่ที่ครับนะคะเริ่มต้นกับชีวิตใหม่กับน้องคนทางรายการส่งกำลังใจให้คุณปอแก้วนะคะนะวันนี้คุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่เนี่ยจะได้รู้เลยว่าแค่เสี้ยววินาทีที่เราประมาทก็ไม่ได้เกิดขึ้นได้และทุกการเกิดอะไรขึ้นก็ตามมันไม่เกี่ยวกับปฏิหาริย์ลางบอกเหตุ
นะคะฉะนั้นแค่ทุกคนระมัดระวังมากๆคือต่อให้เราระมัดระวังมากๆอ่ะเด็กวัยเนี้ยมันยากเหลือเกินที่เราจะคอนโทรลชีวิตเขาทั้งชีวิตนะแต่เอาเป็นว่าทำให้ดีที่สุดก็พอทำให้ดีที่สุดคือการที่เป็นพ่อเป็นแม่วันนึงเราได้รู้ว่ามันต้องเสียสละมากมายนะใช่ไม่ง่ายเลยอ่ะเราแค่หันหลังวินาทีเดียวเขาก็ตกจากเก้าอี้ตกจากเตียงได้เราไงตกจากเตียงทั้งนั้นที่นั่งอยู่หน้าห้องแล้วก็เปิดประตูหันแค่แป๊บเดียวเองนะคะส่วนใครที่พิมพ์มาต่อตอนนี้ก็ให้กำลังใจคุณปอแก้วไปนะคะพี่ว่าเขารับรู้ถึงบทเรียนเขาแล้วล่ะพุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ